คเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเป๋าเลยดีกว่าเนาะอันนี้ไม่เหมาะกับกระตลาดละเนาะเปลี่ยนเลยเนาะพี่เนาะได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพี่ Channel นะคะตอนนี้พี่กำลังจะไปที่อำเภอกัลยาณ์นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีพี่กีนะคะก็คือหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านของที่อำเภอกัลยาณ์ก็คืออะไรนะหมู่บ้านมูเสคีนะคะเพราะว่าเขามีตลาดมูเสคีเนาะพี่อ่านชื่อถูกว่ามูเสคีถูกแล้วนะคะเป็นตลาดชุมชนของชาวกะเหรี่ยงขาวนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยใส่ชุดเข้าธีมนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะพี่เดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่วัดจันทร์อำเภอกัลยาณ์วัฒนานั่นเองนี่คือเข้าเขตเชียงใหม่แล้วเนาะก็จะไม่ใช่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะพี่ออกจากอำเภอเมืองเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นเพราะว่าตลาดเขาเปิดช่วงเย็นนั่นเองค่ะเขาเปิดประมาณ4โมงนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็มาเที่ยวได้ที่อำเภอกัลยาณ์นะคะที่ตลาดมูเสคีเพราะว่ามันมีชุมชนที่เขาใส่ชุดกะเหรี่ยงขาวนะคะเป็นตลาดแล้วเขาใส่ชุดชนเผ่าแบบพี่เนี่ยขายของและเป็นตลาดพื้นบ้านนะคะมีดนตรีด้วยนะคะวันนี้เราจะไปเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามพี่ไปที่ตลาดมูเสคีอำเภอกัลยาณ์เลยค่ะค่ะมาถึงตลาดมูเสคีมูเสคีแปลว่าอะไรคะพี่กีมูเสคีหรือขุนน้ำแม่แจ่มค่ะขุนน้ำแม่แจ่มค่ะคือมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ขุนเนาะอยู่ขุนแม่แจ่มขุนแม่น้ำค่ะค่ะแล้วก็นี่คือตลาดชุมชนของหมู่บ้านอะไรนะคะอำเภอกัลยาณิวัฒนาสวัสดีค่ะมูชเปอร์ค่ะคือทุกคนเขาจะใส่ชุดกะเหรี่ยงขาวหมดเลยนะคะจะพาดูความน่าสนใจของตลาดนี้นะคะเปิดมาได้ประมาณเดือนเดือนพฤษภาเนาะทางการนี่พฤษภาวันที่7นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เปิดมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะพี่ชอบความตลาดคือเขาจะใส่ชุดกะเหรี่ยงหมดเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศภายในตลาดเนาะก็ไม่เป็นตลาดสั้นๆเองเนาะพี่กีเนาะไม่กี่เมตรแต่ว่าเป็นของแบบว่าในพื้นชนแล้วมันก็เยอะกว่านิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันนี่ฝนตกแล้วเนาะมีกลุ่มที่เขาพักอยู่ค่ะมีกลุ่มแม่บ้านค่ะไปดูได้ใช่ไหมได้ค่ะดูได้ค่ะเราไปดูเขาดีกว่าจะได้เข้ามาถ่ายเหมือนกันเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคะพี่กีโอเคเราไปดูเสื้อผ้าได้ไหมคะกลุ่มแม่บ้านไปดูเสื้อผ้าประมาณนี้ยาวกว่าเต็มซะแล้วแต่อะไรสวยคะอันไหนสวยอันนี้เอาอันใบนี้ค่ะเอาอันนี้ใบหนึ่งนะคะอุดหนุนไหมคะนะคะแล้วก็มีย่ามอุย่ามสีดำสวยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเขาบอกว่าเป็นเสื้อแปรรูปละโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเป๋าเลยดีกว่าเนาะอันนี้ไม่เหมาะกับกระตลาดละอันนี้ใส่เนาะเปลี่ยนเลยเนาะพี่เนาะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะอ่ะเป็นกระเป๋าหนึ่งใบเอากระเป๋าทั้งใบใส่ลงในนั้นได้เลยได้เหรอคะโอเคค่ะค่ะแต่เปลือกค่ะค่ะอันนี้คือนักร้องของกะเหรี่ยงเนาะพี่กีเนาะค่ะคือเขาจะร้องทุกวันไหมคะไม่แล้วแต่เนาะถ้าไม่มีนักร้องมาก็จะมีมาหมายว่าสแตนบายอะค่ะมีมาเหมือนร้องให้นักเที่ยวใช่ก็คือทำให้เนาะร้านก็คลื่นคือคลื่นแล้วก็วันนี้นะคะพี่ได้กระเป๋าใหม่ด้วยอวดกระเป๋าหน่อยเป็นกระเป๋าอะไรนะทอมือใช่ไหมคะพี่ทอมือแล้วก็ปากมือค่ะปากมือด้วยนะคะแม่ค้าใจดีมากลดราคาให้ด้วย ปกตินี่ไม่ได้ราคานี้เนาะพี่กีเนาะแต่เขาลดให้นะคะเดี๋ยวพาดูตลาดอีกนิดหน่อยจะถึงข้างบนใช่ไหมคะพี่กีโอเคค่ะและหาบายแย่เพื่อรอร้า
านนี้สาวๆเยอะมากเลยแสดงว่าน่าจะอร่อยค่ะน่าจะขายดีไปอุดหนุนซะหน่อยดีกว่าอันนี้คือคนขายหมดเลยหรือว่าเป็นลูกค้าคะเนี่ยเอาแม่ค้าหมดเลยเหรอคะแม่ค้าร้านนี้สวยนะคะอุดหนุนก่อนเห็นคนซื้อเยอะนะคะเอาสัก4อันค่ะเขาพูดภาษากะเหรี่ยงหรือว่าพูดภาษาไทยคะพี่กิ๊กพูดภาษาได้หลายภาษาค่ะเขินกล้องนะจริงเหรอภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้สาวกัลยาใช่ไหมคะกัลยาค่ะใส่ชุดเชมาอัพจะรู้ว่าเป็นคนขายหมดเลยเหรอคะพี่กี้หนูนึกว่ามาซื้อนะคะเนี่ยไม่แม่ค้าร้านนี้น่ารักนะคะเราจะไปบ้านของสบก็คือผู้นำของคริสตจักรเนาะคริสตจักรคือเขาจะจัดที่นี่เหรอคะพี่กีไม่วันนี้พอดีบอกว่าน้องจะมาค่ะรู้สึกว่าแกจะตื่นเต้นเอาละค่ะตื่นเต้นหมายถึงว่าแกติดตามหนูใช่ไหมคะพี่กีมันเขารู้จักอ๋อโอเคค่ะก็เลยว่าถ้ายังไงก็อยากเจอเนาะคนดังอะเนาะคนดังตอนที่พี่กีรู้จักหนูยังรู้แล้วค่ะรู้แล้วจริงๆแล้วก็เคยเห็นอยู่แล้วติ๊กต็อกเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เนี่ยนะอย่างว่าแหละลูกพี่ชาแนลนี่ก็ไม่รู้นะลูกพี่ชาแนลดูในทิกตอกนะคะเห็นผ่านๆอยู่อย่างนี้นะพี่กิ๊กเนาะอยู่ค่ะเดี๋ยวพองเปิดแล้วอ๋อคนนี้เองไงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านของเขาเลยนะพี่กิ๊กเนาะค่ะค่ะมาถึงบ้านของคุณพ่อแล้วนะคะก็คือผู้นำหรือว่าผู้ดูแลคริสตจักรของที่นี่นะคะของที่บ้านกัลยาณิวัฒนานั่นเองค่ะคุณพ่อนะคะติดตามพิษใน YouTube นะคะติดตามทั้งเพจทั้ง YouTube มาโดยตลอดเขาบอกว่าเขาชอบดูพีทมากๆนะคะวันนี้ก็เลยชวนพีทมาทานข้าวด้วยที่บ้านนะคะคือเขาต้อนรับดีมากๆนะคะกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกระเจี๊ยบนะคะห่อหมกปีกล้วยแล้วก็มีตับพ่อๆกับข้าวกะเหรี่ยงทั้งนั้นเลยนะคะสดสะอาดแล้วก็อร่อยจริงๆคือต้อนรับดีมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆในณโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสอีกจะมาเดี๋ยวพี่จะปิดท้ายบรรยากาศวันนี้ด้วยการกินข้าวร่วมกับคุณพ่อแล้วก็พี่กีแล้วก็ทุกๆท่านที่ต้อนรับพี่วันนี้ค่ะJacob, Jacob.